2คนวันนี้มาเป็นผู้ช่วยฮะนะฮะซึ่งเราเนี่ยคือจะมาช่วยให้เขาเนี่ยสามารถตอบไม่ถูกว่าหลังกำแพงนี่คือใครถูกต้องนะแต่ตอนเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปเป็นผู้ช่วยเขาอะเรามีผู้ช่วยแล้วหรือยังอ้าวเราก็ต้องมีผู้ช่วยสิก็ดูสิมันแบบมันรู้สึกว่ามันดอกดอกแล้วอะดอกไม่ได้ไงเราดอกไม่ได้เราต้องมีผู้ช่วยมีผู้ช่วยนี่เลยคือนี่สติงนี่ฮะปึ๊บหูดูเสียงพี่อุ้ยตื่นซ่าตื่นซ่าผมว่านะเราจะเสียเวลาไปกว่านี้ไม่ได้นะเป็นไรครับไปให้คุณเลือกกันดีกว่าไหมว่าเขาจะอยู่ทีมใครระหว่างนุ้ยทีมตื่นและเจแปนทีมซ่าตื่นซ่าตื่นสวัสดีครับไม่ได้ครับนี่นะกำแพงเรานะต้องเลือกด้วยทีมตื่นนี่พี่ชาวต้องเลือกผมไงอ่ะผมเจแปนทีมซ่าโอ้ยพี่ไม่เลือกเลยเฮ้ยทำไมอ่ะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยไม่น่าจะเชื่อได้เชื่อไม่ได้แน่นอนอ่ะเนี่ยขอเชื่อใจตัวเองเซนต์ตัวเองแล้วนั้นเดี๋ยวไปเลือกในรายการโอเคเดี๋ยวในรายการของด้วยทีมแรงทีมตื่นตื่นครับสวัสดีครับเจ้านายจะเลือกใครก็ที่ทีมตื่นเมื่อกี้ผมตอบเขาไปแล้วว่าถ้าเกิดเอาตามหลักการเลยผมคิดว่าอาการและหน้าของพี่นุ้ยน่าจะออกมากกว่าพี่จะแบนด้วยพี่จะเนียนกว่าพี่จะพลาดขายศิลปินระดับอินเตอร์มามากมายส่วนของพี่เคยสัมภาษณ์ศิลปินดาราระดับอินเตอร์เน็ตมามากมายพี่นุ้ยแล้วเลือกสิว่าจะอยู่ทีมตื้อหรือทีมซ่าคือเราเป็นคนสไตล์เดียวกันอยู่แล้วก็คือพูดอะไรทำอะไรนึกถึงน้องตลอดผมเรียกทีมพี่นุ้ยครับบอกแล้วคนละอะไรเนี่ยเกิดทำไมเยอะแยะเอาสองคนเลยเพราะว่าผมจะตื้ออย่างเดียวไม่ได้หรือซ่าอย่างเดียวไม่ได้ต้องทั้งตื้อทั้งซ่าสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการร้องข้ามกำแพงนะครับวันนี้สนุกสนานอย่างแน่นอนมีคนมาให้แกงเพียบเลยครับปรบมือต้อนรับทุกท่านเลยครับโอ้พี่ชาวโอ้โหอาจารย์ผมสวัสดีครับน้องกาจิรายุน้องเจ้านายครับวันนี้พี่นุ้ยกับเจแปนก็จะมาเป็นผู้ช่วยด้วยอยากจะบอกพี่กันว่าตอนนี้ผมกับพี่นุ้ยเนี่ยแข่งกันอยู่แข่งอะไรฮะระหว่างทีมตื้นกับทีมซ่าอย่างผมจะช่วยแขกรับเชิญได้มากน้อยขนาดไหนซึ่งตอนนี้ทีมซ่ายังไม่มีใครอยู่ทีมเขาเลยผมมีเหตุผลครับเพราะว่าขนาดเขายังหลอกผู้หญิงได้ขนาดเขาจะหลอกพวกเราได้เหลืออะไรล่ะฮะตื้อซ่าแป๊บนึงนะทำไมตื้อเสียจังหวะพี่ชาวรู้สึกไงบ้างพี่ตอนแรกทีมงานติดต่อไปหลายรอบแล้วไม่ได้คิวไม่ได้นะฮะแต่ร้องไม่ได้ส่วนข้างๆพี่นี่เขาเป็นทั้งดารานักแสดงเขาเป็นเรโทรสเปกเลยนะก้าวเรโทรสเปกสุดยอดว้าโอ้ไม่น่าชงเป็นนักร้องขนาดตื้อซ่ายังเพี้ยนเลยเฮ้ยวันนี้คุณเพิ่งออกเพลงด้วยป่ะใช่ครับใช่ป่ะวันนี้เลยครับเดี๋ยวนี้เพิ่งปล่อยเลยครับเนี่ยเพลงอะไรอ่ะตื้อซ่าเดี๋ยวใช่ใช่อันนี้ก็เคลิ้มง่ายเพลงนี้ก็น่าสนใจแต่ว่าก็จะบอกว่าเพิ่งปล่อยเพลงของ Retrospect ครับชื่อเพลงอยู่เพื่อจำครับผมโอเคเอาเจ้านายครับวันนี้รู้สึกไงบ้างฮะวันนี้ที่มาผมเห็นไลน์อัพพี่ๆทุกๆคนก็เลยอยากมามากๆอยู่แล้วเลยวันนี้สนุกมากใช่รู้แต่ก่อนเริ่มเลยไม่มีคำถามใดทั้งสิ้นไม่มีคำถามนะรู้กติกาดีอยู่แล้วด้วยรู้สึกไงบ้างครับพี่นุ้ยครับตอนนี้ตื่นอย่าเรียกอย่าเรียกนุ้ยให้เรียกว่าโอ้ให้เรียกกูว่าสเต็งกันหนึ่งไม่เหลือให้เล่นขายรายการมั้งเลยเหรอโอ้โหตายแล้วฝั่งนี้ยังดูแผ่วอยู่เลยเจ๊แปนเจ๊แปนดูแผ่วอะไรอ่ะนี่ดูโอ้โหดูโคซับอย่าไปยอมเจ๊แปนเตรียมตึ๊ดเรียบร้อยไปเจ๊แปนเอาแล้ว
ไม่น่าเชื่อว่าจบรายการกันเร็วมากเลยนะยังไม่เริ่มยังเพิ่งเริ่มยังเหรอเพิ่งเริ่มโอ้แต่วันนี้สร้างทั้งรายการแน่นอนทั้งนั้นเราเริ่มการแข่งขันกันเลยดีกว่าคนแรกครับพี่ชาวครับรับน้องเชิญเลยกติกาในการได้คำใบ้ไม่มีอะไรเลยเรามีกล่องปริศนาอยู่ทั้งหมด3กล่องครับผมและในนี้จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับนักร้องหลังกำแพงเปิดทั้งหมดเลยอันนี้1 2 3ทีละกล่องเลยครับจานกล่องแรกนะฮะกล่องแรกครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะคั่วกลิ้งคั่วกลิ้งเป็นคนใต้เอกชัยศรีวิชัยคั่วกลิ้งมีหมูป่ะครับมีหมูใช่มั้ยหมูชื่อหมูเปิดอีกกล่องเลยครับโอเคกล่องที่2ครับกล่องที่2เป็นปังคือกล้องกล้องถ่ายรูปกล้องยี่ห้อนี้เนี่ยมาจากสหรัฐอเมริกาพี่กล้องสหรัฐโหสุดยอดกล้องสหรัฐอ่าฮะกล้องห้วยไร่อาจจะเป็นกล้องคั่วกิ้งสุดยอดสุดท้ายเป็นเฮ้ยโมเดลเครื่องบินเครื่องบินเป็นสจ๊วตเป็นแอร์อะไรนะเจ้านายเฮ้ยเจ้านายว่าอะไรนะเจ้านายผมมันมีมาชื่อหนึ่งเห็นมันกำลังจะบินขึ้นอาจจะเป็นคนชื่อสกายอะไรอย่างงี้ไหมโอ้สกายสกายเอาใช่ดีกว่ากล้องคั่วกิ้งเยอะเลยหรือถ้าฟ้าต้องเสียตัวฟ้าต้องเป็นแอร์มิกซ์เฮ้ยมิกซ์เฉลิมศรีฟ้าละพ่อหรือว่ามาจากคำพูดติดปากของเขาอยากเห็นคนไทยบินได้เฮ้ยพี่ตูนพี่แตมบอดี้สลูนพี่ตูนบอดี้สลูนถูกต้องครับผมได้เนี่ยพี่ชาวนึกถึงเสาใสเสาใสจูพีเฮ้ยพี่ต้องแล้วก็คือเครื่องบินนี่คือบินไปภูเก็ตอ้าวถูกเพราะเขาอยู่ภูเก็ตบ้านใหญ่ภูเก็ตงานที่เหล็กคืออาจจะชอบกล้องถ่ายรูปอันนี้ตรงตัวเลยตรงตัวเลยถ้าสมมติเป็นพี่ตูนได้ไหมพี่ตูนบอดี้สลูนพี่ตูนเป็นเริ่มวิ่งที่ภาคใต้ก่อนอ่ะถูกต้องพี่ตูนเคยเป็นสจ๊วตใช่พี่ตูนเคยเป็นสจ๊วตกำลังจะพูดเลยแล้วบ้านเขาอยู่ภูเก็ตก็มีด้วยแล้วแฟนเขาก้องรัชวินนี่ไงก้อยรัชวินได้เว้ยเฮ้ยดีอันนี้ดีอันนี้ดีบอกแล้วจะให้ฉายแสงชื่ออะไรประมาณนี้ครับวันนี้จับเสียงให้ได้ร้องเพลงอะไรครับพี่ชาววันนี้ร้ายก็รักครับจากพี่โจ้โจยบอยครับในเวอร์ชันของพี่ชาวชาวและนักร้องหลังกำแพงคนแรกครับปรบมือโอ้มาถึงงานโป๊เลยยิงทุกดอกพร้อมอยู่แล้วครับตรงนี้โอเคนะครับลูกพี่พร้อมไหมกับพี่เช้าเช้าฉันมันต่างจากละครมันเป็นตอนที่ฉันเองต้องผิดหวังความเป็นจริงที่ต้องเจออีกครั้งความลำพังที่คู่กันมองเราไม่ดีเงินผู้ชาย
ไปเสียงคุ้นมากเสียงคุ้นมากวิเคราะห์ด้วยตัวเองก่อนเลยหลังกำแพงนี่ฟังจากเนื้อเสียงแล้วนะทำให้พี่นึกถึงใครได้บ้างครับมีต้องทูพีหนึ่งยังอยู่ในลิสต์ต้องทูพีพี่ก๊อฟเบญจพลพี่ต้องสุภกรพี่ป๋องไม่มาแน่นอนเพราะพี่ป๋องไม่กล้ามาร้องเพลงในรายการนี้เสียงอะคุ้นมากถ้าเนื้อเสียงเนี้ยเป็นพี่ก๊อฟเบญจพลเห็นเครื่องบินไหมพี่มีตาหนุ่ยอ้าวโอเคโอเคเอาละพี่วิเคราะห์เองไปเลยนะเอาพี่ขอโทษพี่ขอโทษช่วยเรามาพี่ขอโทษพี่ขอโทษเห็นเครื่องบินเห็นคนนี้ชอบบินไปเกาหลีประเทศที่ชอบไปคือเกาหลีมะตูมไม่รู้ชอบบินไปเกาหลีเขาไปไงเพราะว่าน้องเขามีงานที่เกาหลีมีเดินแบบหน่อยบ่อยมากได้ครั้งละ 7-8,000 เขาก็ไปเขาไปกลับเขาขาดทุน 24,000 รู้จริงผมใบว่าหุ่นดีฮะไปเวทีเอกการแต่งตัวเขาวันนี้เป็นยังไงครับเจ้านายการแต่งตัวเขาเรียกมีเทสฮะมีเทสเป็นคนแฟชั่นสายแฟชั่นอยู่ครับผมก้าวครับถ้าฟังจากคำใบ้เนี่ยหน้าคุณไปแล้วก้าวหน้าคุณไปแล้วไม่ อย่าหลุดดิก็คือกล้องเนี่ยสื่อถึงความเป็นยูทูบเบอร์ของเขาว้าวชอบถ่ายคลิปถ่ายบล็อกการเดินทางบินไปลงตรงนี้ทีบินไปลงตรงนั้นที2วันกลับมาแล้วอะไรเงี้ยไปไหนมาไม่บอกนิกกี้นัชชัดไม่น่าใช่หรือว่าจะเป็นน้องที่ถ่ายเป็นยูทูบเบอร์เบเบ้ไม่โอ้เออนะอันนี้ส่วนตัวป่ะเนี่ยอันนั้นอยากให้มาอยู่ดีไปเบเบ้ว่ะคือเขาเป็นคนที่ธรรมะธรรมโมคุณอาเรวัตมานี่ไอ้หนูสวัสดีครับอาอาเนี่ยไม่เคยโกหกใครและผมก็บอกว่าเฮ้ยไอเนี่ยมันใจและดีเจนุ้ยเดินมาสวนมาหนุ้ยฮะพี่ชาวฮะเดี๋ยวนุ้ยจะบอกพี่ชาวเองฮะอยู่นี่เหมือนคนตัวจริงพี่เอาตัวนี้อยู่อะตัวนู้นออกเก็บไว้ก่อนพี่ชาวฟังดีๆงานบุญใหญ่ๆเขาเนี่ยไปสร้างมาหมดไม่ว่าจะเป็นเจดีเราบอกไว้แค่นี้ก่อนครับที่เหลือพูดคุยกับนักร้องหลังกำแพงด้วยตัวเองได้เลยครับพี่ชาวสวัสดีครับโยเฮ้ยโยว่ะโยว่ะโยว่ะโยโย what's up ทราบอะไรก็ทราบกระเพราหมูทราบกระไก่ทราบอะไรเงี้ยหวยชาวเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวแปลว่าอย่างนี้น่าจะสนิทกันพอสมควรเราทำงานร่วมกันไหมเราเป็นมากกว่าเพื่อร่วมงานเรื่องของเองข้ารู้ทุกอย่างไอ้ชาวเอ้ยขอหนึ่งเรื่องขอสักหนึ่งเรื่องก่อนมันจะเป็นดีเจมันเคยเป็นดีเจเปิดแผ่นมาก่อนเฮ้ยจริงจริงพอมันเป็นดีเจมันร่ำรวยมันก็เอาเงินไปเลี้ยงน้องๆมาก่อนอุ้ยอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงหลังๆเนี่ยมันเลี้ยงน้องๆน้องๆไม่ต้องการมันมันก็เลยมานับเลขกับเพื่อนมันต่อเฮ้ยนับเลขเหรอโอ้เขาเรียกว่าระบำตัดโชคลาภพี่ชาวแต่เขาเรียกพี่ว่าเองแสดงว่าต้องโตกว่าผมมีอยู่หนึ่งคนในใจดีเจพี่โป้งโชว์เป้าชาวโป้งเพราะอะไรพี่ชาวเพราะว่าเขารู้หมดทุกอย่างว่าไปลำดับสเต็ปไหนมาก่อนสเต็ปแรกสเต็ป2สเต็ป3ถูกหมดเลยเป็นคนที่แบบว่าเที่ยวด้วยกันเคยใช้นามสกุลเดียวกันเฮ้ยเรียกพี่น้องกันมาแล้วมีครั้งนึงที่ญี่ปุ่นผมไปซื้อปิ๋มฝากเพื่อนไม่เอาไม่เอาถ้าเอามีพูดไอวีใช่แล้วถ้ามีคำว่าวีคุณคิดเองป่ะคุณลองถามเขาลึกๆก่อนถามจะไม่ใช่ก็ได้มันง่ายไปสบายดีไหมวีสบายดีวีหลังกำแพงหลังกำแพงช่วยความร่วมมือในการหลอกคนอื่นด้วยฮะเขาไม่ได้คุณมาเฉลยฮะคุณต้องหลอกไปทางซ้ายทางขวาบ้าบอเขารู้กติกาป่ะเนี่ยทุกครั้งที่ใครก็ตามที่รู้จักมันไปญี่ปุ่นมันจะมีตะข่ายกลับบ้านมาเสมอชัวทำไมเขาต้องมีตะข่ายเหรอฮะอธิบายหน่อยไม่รู้เหมือนกันว่าเขาต้องการอะไรจำความได้ดีเจโอปอบินไปญี่ปุ่นไอ้นี่เดินเข้ามาเลยช่วยฝากตะข่ายของพี่ด้วยเขาชอบจับปลาเออเขาชอบตกปลาใช่ใช่พอเห็นตะข่ายแล้วเป็นไงครับพี่ชาวโหอยากดักนกพิราบช่วงนี้มีไหมวีรัชดามันปิดหมดเลยวีอย่าเพิ่งมั่นใจพี่ชาวใจเย็นๆหนุ่ยตาปลอมมากเลยนะเนี่ยตาเราปลอมมากตายดูออก เจ
จแปนใบให้พี่ชาวมาด้วยเจดีเจดีดีเจดีเจเฮ้ยเขาไม่ใบ้แบบว่าตรงๆขนาดนั้นหรอกมันง่ายไปใช่นี่ต้องอย่างผมนี่อ้อมๆเอาใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยขอทีเฮ้ยไว้ไปแล้วเขาจะรู้เอานะรู้เลยเขาทำธุรกิจเยอะมากพี่สิ่งที่ผู้ชายชอบอ่ะแม่สิตางเดินผ่านมาพอดีโอ้โหสวัสดีครับแม่สวัสดีครับคุณชาวช่วงนี้เป็นไงบ้างคุณแม่คือเขาเป็นคนที่ฉันชอบและที่สำคัญนะเขาเนี่ยมีดีเรื่องเสียงอาจารย์ยอดอาจารย์ยอดอาจารย์ยอดผมฟังทุกคืนแรงใดในโลกเสมอเท่ากับแรงกรรมนั้นไม่มีเรื่องนี้เหมือนไหมวะผมยังคงยึดเวฮะว่าเป็นคนที่ชอบทำบุญฮะสายบุญสายบุญเขานี่บวชอยู่ที่จังหวัดอุดรเฮ้ยเฮ้ยรู้ด้วยเหรอแล้วเวลาเขาบวชนะเขามีบทสวดแตกต่างจากเขาเดินยังไงโอมพ่อนาคเอ้ยเจ้าเกิดมากินนมแม่หรือนมกระป๋องไอ้ป้องไอ้ป้องไอ้ป้องเข้ามาไอ้ป้องไอ้ป้องเข้ามาใครก็ได้ดับไมค์หลังกำแพงทีนมกระป๋องเนี่ยไอ้ป้องเลยอยากถามอะไรเขาอีกไหมครับหรือมีความลับอะไรของเขาอยากจะคายบ้างไหมฮะยังไปอยู่ไหมวีวงแตกแล้ววีอะไรอะไปไหนกันฮะไปกินชาบูกันก็ไปกับผมไม่ได้ไปผมไม่ได้ไปอะไรครับคุณอ้าวอยากรู้เรื่องนี้ลักกระแพงเดี๋ยวไม่ไหวนะครับเอาชื่อจากพวกเราดีกว่านายโยงวีนายโยงอาจจะเป็นไปได้อนันดาเอเวอริงแฮมวีวีต้องมีวีทายวีฮะจอยอนันดาครับนันหนุ่ยครับนันหนุ่ยเนี่ยฮะหนุ่ยคนหนุ่ยคนใจถึงมากพี่โป้งครับวีกล้าๆอย่างนี้เลยเหรอพี่ชาวฟันธงเลยครับจากความมั่นใจของตัวเองวิเคราะห์ให้ดีหลังกำแพงคือใครครับจากน้ำเสียงที่คุยเนื้อเรื่องที่คุยไม่มีใครที่จะคุยภาษานี้ได้ชัดปะนอกจากผมกับเขา ดีเจโป้งครับโอ้ยดีเจโป้งครับพี่ชาวพี่โป้งโชว์เป้าชาวโป้งนั่นเองเป็นการฟันธงแล้วนะครับพี่โป้งดูว่าวินหรือเฟลถ้าพร้อมแล้วเพลงมาก็เขาวี่กันขนาดนั้นเกเรยังไงก็รักนะหน้าตาเป็นตัวกำหนดเทวดาเขียนบทยังไงกันวะอย่าเกิดเป็นตัวพระแต่เขาลิขิตให้เป็นตัวร้าย hey! ใครจะรู้ว่าทศกัณฐ์รักนางสีดามากกว่าเท่าไหร่ถึงรายก็รักจริงไม่ใช่สลิงไม่ใช่สตัน hey! ในใจกันลิปโฮนางเอกร้องโฮสั่งน้ำสงคัน อกหักมากที่ไม่มีคนดูเห็นใจจะเปิดศึกชิงนางก็คงต้องแพ้เลยไปเอามองทางซ้ายเอามองทางขวากูมันตัวโกงนี่วะมือถือดอกไม้ไว้หนวดไว้เขาหาว่าโจรป่าโรมรันพันตัวความรักของกูชักมันคิดเขียนกันไปให้เดี๋ยวกูเล่นไม่ทันจะรีบไปในสงครามที่ไม่จบกูยังต้องลบอีกครั้งมึงคิดว่ามึงรักเธอเท่าไหร่กูมากกว่าพันครั้งจะยอมตายพีกะช่วยให้ละครคลายดีเกิดชาติหน้าครั้งใดขอเป็นแฟนทุกทีที่คงมีแต่ในนิยายเงินผู้ชายอย่างฉันนั้นต้องเจ็บใจไปทุกนาเอาจริงมันคือคนในด้วยถูกป่ะใช่อันนี้ยังไงพี่ก็ปักธงแล้วพี่ป้องไอ้ตัวนี้ก็อยู่ด้วยแ
เรียกมันเป็นตัวลูกน้องเป็นตัวตอนนั้นเป็นตัวกี้กี้ตัวกี้กี้นี่ต้องบอกก่อนว่าทุกคนนี่ถือว่าเป็นมิตรกับเราเลยมิจฉาชีพล้วนเลยเจแปนรถจริงด้วยที่ขายรถอยู่ใช่เดี๋ยวลองย้อนคำใบ้กันอันแรกคือคั่วกลิ้งหมูครับมันเกี่ยวข้องยังไงย้อนกลับไปตอนที่เข้าวงการบันเทิงอ่ะผมได้รับบทอยู่ในละครกลิ้งไปก่อนพ่อสอนใช่ใช่ใช่หินกิ้งหินกิ้งหินกิ้งกล้องถ่ายรูปเป็นคนเรียนโฟโต้แล้วก็ชอบถ่ายรูปอ๋อเป็นครูด้วยเป็นครูสอนถ่ายรูปป่ะเป็นแบบเป็นคุณครูสอนเขาเรียกว่าเป็นพื้นฐานการศิลปะภาพถ่ายครับอ๋อเป็นเบสิกอย่างนี้ใช่ไหมฮะเบสิกครับสุดท้ายโมเดลเครื่องบินแฟนเขาใช่คนไหนนะเฮ้ยอุ้ยบอกตรงนี้เลยนะครับสงครามเจ็บสองฝ่ายสุดยอดไม่ดีสุดยอดเลยวีพี่เขารู้เพราะว่าเราสนิทกันตั้งแต่ทำดีเจด้วยกันสนิทกันมากสนิทกันมากไปยืนด้วยเลยอ่ะมันเหมือนเอทามรีวิวเนี่ยใช่ๆครอบครัวเดียวกันพอรายการบอกว่ามาอยู่หลังกำแพงหน้ากำแพงเป็นพี่ชาวมาเลยไหมมาเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมวิ่งหนีการร้องเพลงมาทั้งชีวิตเลยเจมไม่เคยร้องเพลงคือรายการเนี้ยมีมานานแบบ 4-5 ปีแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ติดต่อเจมมาประมาณ 6-7 ครั้งแล้วเจมก็แบบโหพี่ขอบคุณมากที่เอ็นดูมันไม่ได้แต่พอเป็นพี่ชาวเสร็จปุ๊บแม่เขาตังก็ได้อะไรก็ได้มันสนุกอ่ะใช่ไหมงั้นวันนี้ไม่ต้องตังเอานิดนึงไม่ได้ซีวีไม่ได้ซีวีไม่ได้ซีวีเอ้ยแต่สนุกนะเมื่อกี้พอเห็นภาพแล้วว่านี่คือแก๊งพี่น้องเราอ่ะใช่ทำงานกันมาแล้วกันก็เคยอยู่ใช่กันก็ผมอยู่ EFM เจมก็ EFM กับผมใช่ครับจัดรายการที่สยามเนี่ยจำได้ถูกต้องถูกต้องโอเคให้พูดถึงกันละกันหน่อยซึ่งจริงพวกเราก็สนิทกันเองอยู่แล้วให้พูดถึงน้องก่อนละกันพี่ชาวก็สำหรับน้องเจมก็เป็นน้องที่น่ารักมากแล้วก็ตอนนี้คือน้องเขาทำธุรกิจด้วยเหมือนกับก็ต้องดูแลตัวเองดูแลครอบครัวก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นเขาอยู่ในสายตาของเราแล้วก็รู้สึกว่าเป็นน้องที่ขยันทำงานแล้วก็พัฒนาการของตัวเองเนี่ยก็เก่งขึ้นมาเรื่อยๆอยากให้น้องเจมก็รักครอบครัวแบบนี้แล้วก็ขอให้ธุรกิจของน้องเนี่ยประสบความสำเร็จขายมอเตอร์ไซค์ได้เยอะตอนนี้เขาขโมยไปได้คืนยังได้คืนแล้วพี่เข้ามาแล้วขายมอเตอร์ไซค์ครับชาวต่างชาติเอาบัตรประชาชนมาขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเลยแล้วไปเลยไปเลยทำไมวะหายไป2วันสองวันเสร็จปุ๊บพนักงานที่เป็นเซลล์เพิ่งบอกมาเฮียรถโดนขโมยโอ้ใจแป้วเลยนะแต่ตามจับได้ใช่ไหมแต่ตามได้สุดท้ายก็ตามได้ก็ต้องขอบคุณคุณตำรวจไทยด้วยพูดถึงพี่ชายบ้างครับก็อยากจะขอบคุณพี่ชาวคนนี้ครับเพราะว่าพี่ชาวเนี่ยเป็นไอดอลของนักจัดรายการวิทยุหลายๆคนจริงครับอย่างที่ผมมายืนอยู่ตรงนี้ได้ครับก็คือเขาผมมีเขาเป็นไอดอลพอแล้วเฮ้ยพอแล้วไอดอลเรื่องอื่นได้ไหมฮะตอนแรกเป็นไอดอลเรื่องการจัดรายการสไตล์ของเขาที่มันโดดเด่นจริงมีชาวๆที่ไหนมีเสียงฮาที่นั่นพออยู่กันสักพักนึงไอ้เรื่องทางบ้านก็ดีไอ้เรื่องหนีเมียก็ได้ไอ้เรื่องยักยอกเงินนี่โคตรเก่งเลยครับเอานะมันก็ต้องมีกันบ้างอยากให้พี่ชาวนะครับมีสุขภาพแข็งแรงครับแล้วก็อยากให้พี่ชาวนะครับอยู่แบบสร้างความสุขไปกับพวกเรานานๆนะครับก็ขอให้มิตรภาพแบบนี้ครับในกลุ่มของพวกเราเนี่ยอยู่กันไปนานๆครับแล้วก็ดูแลสุขภาพมากๆครับเฮียครับโอ้ขอบคุณมากครับเช่นกันขอให้มิตรเต่ามิตรภาพอยู่กันแบบนี้ตลอดหน่อยนึงก็เอาเหมือนช่วงโฆษณา YouTube ป้าบอฝากผลงานครับพี่ชาวครับตอนนี้ติดตามอะไรพี่ชาวได้บ้างครับตอนนี้ก็มีรายการประจำก็มีแฉนะครับผมชาวพุทธตูมนะครับแฉข่าวเช้าทุกวันพุธพฤหัสศุกร์นะครับ8โมงถึง10โมงแล้วก็มีรายการอื่นๆนะครับผมก็ติดตามกันด้วยแล้วกันก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคฝากไว้ด้วยทุกๆรายการเลยครับพี่เจมส์ครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับยังเป็นนักจัดรายการวิทยุอยู่นะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็แบ่งอีกครึ่งชีวิตไปโฟกัสธุรกิจนะครับก็จะมีธุรกิจของครอบครัวนะครับชื่อว่าท่าทรายอิทธิศักดิ์นะครับอยู่ที่จังหวัดอุดรหนองคายนะฮะแล้วก็มีบริษัทเล็กๆนะครับเป็นบริษัทค้าขายรถจักรยานยนต์ชื่อว่ามอเตอร์วิวยังไงเจอเจมก็ฝากสนับสนุนด้วยครับโอเคก็ติดตามผลงานของครูนะครับครูแรกครับทายผิดชื่อว่าแฟลประเดิมคู่แรกด้วยเซอร์ไพรส์จากเพื่อนสนิทงานนี้ดีเจชาวๆโดนแกงจนหลงทางทายผิดเฟลไปเลยนะครับช่วงหน้าถึงคิวซุปตาหน้าหล่อเจ้านายจินเจดมาลุ้นกันว่าจะทายถูกหรือไม่โอ้ยชนถึงเจ้านายแล้วครับในการได้คำใบ้เดี๋ยวเราจะมีเกมง่ายๆเลยอันนี้น่าจะรู้อยู่แล้วครับเราจะให้หมุนวงล้อนี่เห็นหน้าของเพื่อนๆที่ร่วมรายการอยู่ถ้าเราหมุนออกมาแล้วตรงที่หน้าของใครก็แล้วแต่อันนี้ถือว่าได้คำใบ้แต่ถ้าเป็นระเบิดอันนี้คือไม่ได้คำใบ้3ครั้งครับครั้งที่1ไปครับไปได้
ได้เฮ้ยได้เปล่ากลางระเบิดโอ้ไม่ได้ครั้งแรกไม่ได้คำใบ้นะครับครั้งที่2ครับได้ได้ได้มาเฮ้ยหน้าของเจมจิตรินนะครับได้1คำใบ้เหลืออีก1ครั้งทีเดียวเลยได้ได้พี่นุ้ยได้ได้อยู่ได้อยู่ได้พี่นุ้ยโอเค2คำใบ้นะครับครับขอคำใบ้เลยครับคำใบ้แรกคือนิเทศจุฬาครับอุ้ยเฮ้ยเพื่อนเยอะซะด้วยเพื่อนเยอะซะด้วยก้อยนัตตี้ดรีมถ้ารุ่นพี่ชาวก็โอปอโอปอใช่พี่ปอพี่แอฟทักษออดโอ้เยอะนะเยอะมากเลยครับใครดีคำใบ้ที่2คือ2016ครับปี2016 8ปีที่แล้วอาจจะเป็นปีที่ผมปล่อยเพลงแรกปล่อยเพลงแรกในชีวิตผมอาจจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนละชั้นหรือเพลงอะไรนางเอก MV หรือเปล่าเป็นเพชรอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเพลงของเพลงของผมเดี๋ยวลองฟังเสียงดูว่าจับเสียงเขาได้หรือเปล่าวันนี้ร้องเพลงอะไรครับ How Deep Is Your Love ครับของ Bee Gees ฮะ How Deep Is Your Love จาก Bee Gees ครับในเวอร์ชั่นของเจ้านายและนักร้องหลังกำแพงหมายเลข2ครับประมาณครับ5 4 3หยุดอะไรกันทำไมอ่ะผมรู้สึกว่าเบรกก่อนหน้านี้เฟรมมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเฮ้ยโอ้สายโปรดักชั่นทำเนี่ยมันโฟกัสเบอร์ๆยังไงไม่รู้เอ้ยพ่ออ้าพ่อถามตรงๆนะเรียนการแสดงที่ไหนอ่ะเล่นดีกว่าเราอีกอ่ะพ่อมันต้องตื้อซ่าได้แล้วบำรุงนิดนึงโอ้ยตื้อซ่าตื้อซ่าไปแล้ว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 พ่อพ่อเบาๆพ่อใจเย็นพ่อใจเย็นพ่อพ่อเฮ้ยไอเอาไอ้มาแล้วพ่อมาแล้วซ้ายขวาซ้ายขวาเอ้าซ้ายขวาหนุ่ยหนุ่ยเจแปนครับเทปนี้เนี่ยแบ่งพี่กับพ่อคนละ 5,000 บาทพี่ก่อนฮะพี่ก่อนฮะโอ้ยสุดยอดเลยให้ชัดเลยนะพ่อนะโอเค4 3 2พร้อมมั้ยครับน้องชายพี่พร้อมครับผมขอให้ทายถูกครับปรบมือกับเจ้านายเจ้านายเอาละTouch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. I believe in you. You are the door to my favorite song. You're the light of my deepThis dark is out. You're my savior when I fall. And you come to me out of summery, keep me warm in your love and your solid name. I just need you.
ะฮะยังไงเจ้านายผมจะแกล้งทายไม่ถูกนะมั่นใจอีกแล้วสังเกตลูกพี่ผมตอนคู่แรกไปแล้วใช่ไหมครับรู้แต่ไอ้ลูกกระเสาแกลูกแรกแล้วกระเสามารู้เลยแค่ลมหายใจก็รู้แล้วเหรอเหมือนว่าจะรู้แล้วกันฮะเหมือนว่าจะรู้แล้วกันอาจจะเป็นเจ้าขุนก็ได้ที่ร้องแบบว่าอาจจะเป็นน้องชายร้องนุ่มนวลหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะจะเป็นน้องชายเจ้าขุนอีกคนแต่ขุนไม่มีขุนไม่ได้นิเทศจุฬาก่อนหนึ่งผมขอยกมือไหว้สวัสดีครับเอาแล้วเอาแล้วคนนี้ครับเรียนจุฬาแล้วไม่ได้เรียนอย่างเดียวคือเป็นนักกีฬาของจุฬาด้วยใช่เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยถูกไหมระดับประเทศระดับโลกมาแล้วเขาเล่นกีฬาอะไรนะเขาเล่นกีฬาอะไรเตะฟุตบอลเลยเตะฟุตบอลเลยเดี๋ยวเงียบเดี๋ยวเงียบต้องเล่นเสียงหางเขาเล่นกีฬาอะไรนะฮะบอลอะไรว้าวว้าวเป็นกีฬาที่น่าสนใจเล่นกีฬาไหมฮะเขาเป็นทายาทพันล้านหมื่นล้านทายาทหมื่นล้านหมื่นล้านนักกีฬาฟุตบอลทายาทหมื่นล้านเป็นทั้งนักแสดงเป็นทั้งนักร้องและก็แต่งเพลงได้ด้วยอันนี้เราเอ็นไปคุณพีทพัชระก็ได้ถ้าจะเอ็นสมมุติจะเอ็นตอนนี้เขากำลังจะมีผลงานแบบว่าครับยิ่งใหญ่ของเขาหนังหรือเพลงครับเป็นผลงานการแสดงผลงานการแสดงใช่แบบละครเวทีอะไรหรือเปล่าใช่ป่ะไว้ใช่หรือเปล่าจากที่นึกไว้เรื่องเปลี่ยนเลยนะเรื่องเปลี่ยนไปเลยคิดอยู่ต่อยอดเขาเป็นคนระดับประเทศกล้ามใหญ่ๆกล้ามใหญ่อ่ะรูปร่างดีกล้ามใหญ่ละกล้ามใหญ่ๆแล้วเกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับน้ำอะไรเรานี่หนีไม่พ้นน้ำเลยร้องเพลงเพราะด้วยร้องเพลงเพราะด้วยครับรุ่นใหญ่รุ่นพ่อดังแบบคู่ขนานกันมาเลยรู้จักพ่อผมด้วยรุ่นใหญ่เลยรุ่นนี้เห็นปุ๊บสวัสดีครับยกมือไหว้เลยสบายดีนะพี่นะช่วงนี้ยังขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ป่ะโอเคพี่อันนี้คุยกับใครอย่าบอกนะว่าเขาเนี่ยก็เป็นลูกค้าซื้อรถพี่อ๋อนี่ไงโดนผมหลอกไปสองสามคันสุดยอดหลอกซ้ำหลอกซากด้วยใช่ครับความเร็วไม่เท่าไหร่แต่ความร้อน180แล้วก็เลยนี่รุ่นเดียวกับคุณพ่อเขาเลยรุ่นเดียวกับคุณพ่อเราคู่ขนานคนนี้นี่เล่นฟิตเนสกับผมทุกวันไอ้คุณเต้นท่าของพ่อน้องเจ้านายได้ไหมฮะงั้นพี่เต้นให้ผมดูก่อนได้ไหมครับเต้นไม่เป็นทำไมไม่สู้เราต้องสู้ดิเป็นโชว์หน่อยได้แล้วหมดไปไปมาแล้วมาแล้วนี่เข้าที่ท่าเขานี่ท่าครับอ้าวใจเรามันชัดอย่างไรเก่งตายแล้วจันอะไรอ่ะอะไรอ่ะจันพี่เจไงไม่เคยเห็นขาอ่อนพี่เจแบบนี้นะฮะสุดยอดไอ้คือเก่งบ้าพี่นุ้ยพี่นุ้ยผมว่านะเก้าอี้ตัวเนี้ยเริ่มสั่นคลอนแล้วนะเขาพี่นะคุณผู้ชมสัปดาห์หน้าไม่มีนุ้ยละนี่ถือว่าเต้นดีนะหลังกำแพงก็เต้นได้เฮ้ยเล่นไปมิวสิกไปอ้าวโอ้ยไม่น่าเชื่อบีบอยโอ้โหเต้นเลยขนาดนั้นนะดูไม่ทันอะเต้นอะไรขนาดนั้นยอดเลยมีกระดูกหรือเปล่าเนี่ยมีกระดูกหรือเปล่ามีลมมีบอยด้วยอะเมื่อกี้พี่ชาวแข้งเกงหลุดนี่กางเกงในหลุดมาเลยกองไม่พลาดเลยแหมแกงกันจนสนุกขนาดนี้ว่าแต่เจ้านายจะหลงหรือไม่ช่วงหน้าเรามาลุ้นกันครับผมเห็นทุกคนไหว้ผมเรียกคุณอาแล้วกันนะฮะโอ้โหถูกแล้วถูกแล้วนายครับคุณอารู้จักกับพ่อผมนานยังครับผมไม่รู้จักกับพี่เจนะครับผมพี่เจด้วยพี่เจไม่รู้จักพี่เจพี่เจแต่เรียกน้องนายอยู่ระหว่างกลางครับเราเคยร่วมงานกันที่ไหนบ้างฮะถ้าที่จำได้เท่าที่จำได้ไม่เคยร่วมงานกับคุณนะฮะไม่เคยด้วยไม่เคยนะครับไม่เราเจอกันล่าสุดที่ไหนฮะผมเห็นคุณตามทีวีนะฮะเห็นตามทีวีด้วยแสดงว่าน่าจะเป็นแฟนคลับมากกว่าคนรู้จักนะผมเป็นแฟนคลับน้องเจ้านายครับปกติก็คือเป็นแฟนคลับของเจ้าขุนเจ้าสมุทรใช่แต่ไม่ได้ติดตามเจ้านายเลยไปไหนต่อกันดีครับเพื่อนเฮ้ยเหมือนมั่นใจซะแล้วเอาไปไปไหนต่อกันดี
ทำไมคุณดูมั่นใจจังเลยครับดูมั่นใจซะด้วยผมอ่ะฟังจากลูกสะบัดเขาตั้งแต่คำแรกเลยผมคิดว่าเป็นเพื่อนผมชื่อมีอยู่ครับผมทำไมคุณดูมั่นใจขนาดนั้นผมไม่เข้าใจคุณเลยมั่นใจผมรู้แล้วลูกสะบัดคุณแล้วตั้งแต่แรกเลยฮะผมไม่มีลูกสะบัดอะไรไม่มีลูกสะบัดคนที่ชอบสะบัดฮะสะบัดอย่างอื่นด้วยอาจจะเป็นมือเป็นไม้อะไรอย่างนี้ครับผมอธิบายคำว่าลูกสะบัดให้ฟังหน่อยมันเป็นยังไงลองๆให้ฟังได้ไหมคืออย่างนี้แม่หนูไม่ไปแม่หนูไม่ไปเนี่ยลูกลูกสะบัดสะบัดใช่มุกครอบครัวแฟมิลี่แมนชัดตัวท็อปลูกสะบัดผมหมายความว่าคนนี้เขาจะมีความออกมานิดหน่อยซึ่งผมรู้สึกว่ามีจริตมีจริตใช่ครับมันเป็นเทคนิคการร้องเฉพาะตัวเฉพาะตัวอันนี้เฉพาะตัวเนื้อหรือเปล่าครับถ้าลืมเนื้อไม่น่าใช่เขาน่าจะเป็นเอาไปได้เจ้านายแต่ว่าอย่าลืมนะเพราะว่าตอนนี้ในวงการเพลงเนี่ยมีหลายคนมากที่มีลูกสะบัดแบบนี้ฮะร้องคล้ายกันเยอะใช่มีใครบ้างฮะมีใครบ้างพี่แปลว่าของเล่นอ่ะอุ๊ยโอ้โหเดทอยเป็นไปได้แต่คนนี้เสียงใหญ่กว่าเดทอยผมคิดว่าพี่ทอยร้องเล็กกว่านี้เสียงน่าจะเป็นเอกลักษณ์นะใช่ลองฟังคำใบ้3คำจากพวกเราซะก่อนเจ๊แปลพี่ขอ3คำครับโอ้โหนิชาโอ้โหดูโอ้โหไม่ได้เรื่องละโอ้โหโอ้ยเก่งรวยหล่อโคตรโคตรมีสะเน่เฮ้ยซีรีส์วายซีรีส์วายเฮ้ยเดี๋ยวทำไมคิดเร็ววะรีบเหรอจุกแล้วโอเคนี่คนละ3คำจากพวกเราแต่เสียงเดียวผมหลอกไม่ได้แล้วแหละคือได้ยินมาตอนนี้จิตใต้สำนึกผมคือมีอยู่แน่นอนอย่าเพิ่งมั่นใจครับอย่าเพิ่งมั่นใจอย่าเพิ่งมั่นใจด้วยคุณมีอะไรมาให้ผมไม่มั่นใจอีกไหมฮะจริงๆคุณอาจจะเดาผิดก็ได้นะครับผมโอเคฮะประมาณนี้ผมว่ามึนๆประมาณนี้เพื่อนผมแหละถ้ามีแบบอะไรเยอะๆใช่ไหมดูชื่อจากพวกเราซะก่อนพี่นุ้ยครับขอชื่อครับมิวสุภสิทธิ์มิวครับสุภสิทธิ์ครับพี่พัชระครับฉลาม S ครับผมฉลาม S ครับทามไทยพี่ลีซอร์ธีรเทพวิโนไทยธีรเทพวิโนไทยครับเห็นตั้งแต่นิเทศจุฬา2016น่าจะเกี่ยวข้องกับเพลงผมบ้างก็เลยรู้สึกว่าอาจจะเป็นเขาฟันธงครับเจ้านายนักร้องหลังกำแพงคือใครครับจากความมั่นใจของคุณผมคิดว่ามีอยู่ครับความรู้สึกแรกเลยไม่เปลี่ยนใจนะฮะไม่เปลี่ยนใจครับถือเป็นการฟันธงครับหลังกำแพงคือมีอยู่นะครับมาดูว่าวินหรือเฟลถ้าพร้อมแล้วเพลงมาYou make nothing I care for you Now to know that side that I really do And you see you need to know What is your love? Your love happy is your love I really need a love What is your love? Your love happy is your love
โทรหาเขาเมื่อวานคือเช็คเหรอเราเช็คเหรอผมไม่ได้เช็คผมโทรไปถามเรื่องชวนไปตีกอล์ฟตีกอล์ฟผมถามเรื่องงานเรื่องเพลงอะไรนิดหน่อยเรื่องค่ายผมโทรไปเงียบผิดปกติผมก็ว่าตะกุกตะกักตะกุกตะกะผมชวนคุยอะไรก็ตอบสั้นๆแล้วโอเคเรามีพี่รุ๊ดน่ะก็นิดนึงพี่ผมก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันนะคือแบบจะต้องมาหลอกวันพรุ่งนี้แล้ววันนี้ต้องหาทำไมอะไรมันฟิลนี้ใช่ป่ะจับได้แต่การสะบัดเสียงอย่างนั้นเลยจับได้สะบัดเสียงเขินเลยมันจะมีแบบโดยการใช้แบบคือมันไม่ใช่ลูกคอซะทีเดียวแต่มันเหมือนเป็นลูกคอเชื่อมไปอีกคำหนึ่งซึ่งผมว่าเขาทำได้ดีมากๆใช่โหอันนี้จับได้แล้วพวกเราก็เล่นกันยากเลยอ่ะไม่รู้จะหลบยังไงเพราะเขาปักธงอยู่ชื่อเดียวเลยนิเทศจุฬาแน่นอนผมเคยเข้าไปเรียนอ๋อเคยเข้าไปเรียนอยู่นิเทศจุฬา2016คืออะไรเป็นปีแรกที่ผมเข้ามาปีแรกที่เข้าวงการใช่ปีที่เข้าวงการปีแรกใช่ใช่สนิทกันผ่านรุ่นพี่คนหนึ่งครับคือผมผ่านคนละชั้นมาแล้วก็รู้สึกว่าเพลงมันควรจะโตขึ้นแล้วก็มีความเป็นตัวเองมากขึ้นในผมก็เลยช้อปปิ้งหาคนเขียนเนื้อเพลงซึ่งตอนนั้นเขาเพิ่งปล่อยเพลงแรกที่เหมือนเป็นตัวมีอยู่ชัดๆอะไรเงี้ยผมเลยน่าสนใจก็เลยมาเจอกันแล้วก็ถูกคอกันมายาวๆเลยครับจากเริ่มทำงานแล้วกลายเป็นเพื่อนกันไปเลยกลายเป็นเพื่อนใช่ไหมประทับใจอะไรในตัวเขาฮะผมคิดว่าเขาเป็นคนมีของแต่เขาไม่รู้ผมเลยคิดว่าต้องคอยมีคนแล้วขี้เหงาคนนี้ขี้เหงาอุ้ยใช่เหงาเลยใช่เลยนี่เขาบอกเมื่อกี้เขากระซิบผมนะเขาบอกว่าเนี่ยนะถ้าแบบว่าพี่หน้าตายอย่างนี้นะแต่คาร์ลมแบบพี่เนี่ยโอ้โหมาแล้วเฮ้ยก็เลยสนิทกันไปเลยปีนี้เป็นปีที่น่าจะเริ่มโตกันเป็นตัวเป็นตนทั้งคู่เรียนจบกลับมาลงสนามทำงานเต็มที่ผมคิดว่าน่าจะมีเพลงร่วมกันแล้วก็มีหลายๆอย่างที่จะทำด้วยกันเยอะเลยครับผมใช่ครับโอ้นั่นแปลว่าผลงานอาจจะมีผลงานคู่ด้วยครับใช่ไหมติดตามผลงานของทั้งคู่ดีกว่ามีอะไรให้ติดตามบ้างครับมีอยู่ก่อนเลยติดตามเพลงที่เพิ่งปล่อยไปได้ครับอิจฉาครับได้ที่ออฟฟิเชียลไวท์มิวสิกครับผมโอเคปีนี้ก็จะมีผลงานให้ฟังกันเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับเจ้านายครับปีนี้ผมก็น่าจะทำกับเพื่อนๆหลายๆคนมากขึ้นแล้วก็อัลบั้มแรกในชีวิตก็น่าจะปีนี้เหมือนกันครับเต็มอัลบั้มเลยเต็มอัลบั้มเลยครับในปีนี้แน่นอน 100% แน่นอน 100% ครับติดตามได้เลยครับการฟังเพลงของทั้งคู่นะครับเนื้อเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของเด็กรุ่นใหม่แบบนี้ครับและทายถูกครับถือว่าวินทายถูกวินไปเลยครับกับเพื่อนสนิทอีกคู่ที่จะโดนแกงยังไงก็ไม่หลงทางช่วงหน้าถึงคิวพระเอกหนุ่มเสียงหล่อก้าวจิรายุมาลุ้นกันต่อว่าจะทายถูกหรือไม่เอาละครับคู่สุดท้ายของเราก้าวจิรายุนะฮะจะต้องร้องเพลงแล้วทายว่าใครเป็นใครแต่ตอนนี้เขามีคอสตูมเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูก็ดูว่าเดี๋ยวจะต้องเล่นกีฬาซูโม่กันแน่นอนนะฮะเกมของเราจะให้เขาแข่งกับซูโม่และผมจะเอาแรงที่ไหนไปสู้เขาล่ะครับอ้าฮาอ้าฮาเปิดตาไอ้หนูเฮ้ยเสียงนี้ตื่นซ่าทันทีพร้อมสู้สเต็งพร้อมสู้เพราะฉะนั้นเล่นกันทั้งหมด3รอบครับรอบละ1นาทีกติกามีอยู่ว่าภายใน1นาทีนี้จะต้องทำให้คู่เข้าแข่งขันของเราหรือคู่ต่อสู้ของเราออกจากเวทีของเราสีแดงนี้ให้ได้นั่นแปลว่าถ้าทำได้ทั้งหมด3รอบก็จะได้ทั้งหมด3คำใบไปเจอคู่ต่อสู้ของเราดีกว่าครับเชิญเลยเขาโกรธอะไรมาครับสายตามุ่งมั่นนี่เอาผมระดับประเทศมาเจอไอ้ไก่สองตัวเนี่ยเหรอครับอันนั้นกล้ามเนื้ออันนั้นกล้ามเนื้อคุณอย่ามาสมประมาทโอ๊ตป๊อปนะโอ้โหโอ๊ตป๊อปไม่ใช่มาเป็นโคตรคูลเลยแฟนก้าวหนึ่งนาทีคุณจะต้องเอาเขาออกจากสีแดงนี้ให้ได้ครับโอเคไหมใครเล่นรอบแรกนี่เล่นก่อนโอ้โหคือก้าวไม่ได้เลือกนะแต่ใจแปลงหักเลยนี่ยังไม่ทันได้เล่นเลยหลังฉีกแล้วอ่ะกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเยอะโหสากามิโอกามโตโอ้จริงเจ้าอ่ะไอ้เดี๋ยวหนูมาเฮเดี๋ยวซูโม่พุกต้องสู้กันเป็นการล่อหลอกล่อหลอกโอเคหนึ่งนาทีถ้าพร้อมแล้วไปแสดงความตื๊ดซ่ากันเลยครับย
สีกาวสู้ๆกาวสู้ๆกาวกาวไปอย่าสู้ๆอย่ามากาวเร็วโอ้ยกาวไปกาวไปไปเจอไปเลยกาวไปนิดเดียวนิดเดียวไปไกลแล้วพลังสติงเว้ยพลังสติงเฮ้ยได้คำใบ้ไปแล้ว1คำใบ้นะครับผมเองเจแปนเองไอ้ก้าวเจแปนเองไอ้ก้าวไอ้ก้าวไอ้ก้าวยังไม่เริ่มเลยก็รู้ว่ามันลุกยากพร้อมแล้ว1นาทีจับเวลาจิ๊บๆจิ๊บๆโอเคเอาละไปไปเร็วไปไปเร็วไอ้แป้งโซ่ตัวสุดยอดลูกกระตาแป้งโอเคลูกได้แล้วดันสิโอ้ยเราเป็นยังไงล่ะครับน้องพี่รอบที่2ไม่ได้คำใบ้นะครับรอบสุดท้ายต่อให้เขาหน่อยมั้ย2คนเลยป่ะทำไมจะไม่ไหวแล้วไหวเว้ยเขาบอกโอเคต่อเลยเหรอเขาต่อให้เราเลยไม่ใช่ไม่ใช่เล่นต่อเลยเหรอ ไม่ให้พักเลยเหรอไม่ต้องมีแผนมันเข้าขาแค่มองตาก็รู้ใจโอเค1นาทีถ้าพร้อมแล้วจับเวลามาสิครับมาเข้ามาเลยเข้ามาเลยมาเลยมาเฮ้ยนี่นี่ไงเฮ้ยนี่ไงนี่ไงยอดมันอยู่ที่หัวโอเคได้ทั้งหมด2ข้อไม้นะครับเอาประมือด้วยครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับทำไมเหนื่อยวะเฮ้ยกันซึมเหรออะไรนะทำไปแล้วโอ้ทำไปแล้วคือวีครับวีวีซานิและโอ๊ตครับความเกี่ยวเนื่องคืออะไรไม่ใช่คนดีไม่ใช่คนดีทั้ง3คนนี้ไม่ใช่คนดีแต่ว่าเป็นคนดีมากอ๋อเป็นคนดีมากน่าเทิดทูนและบูชาสายประกวดได้ไหมสายประกวดวีก็ประกวดพี่ซานิก็ประกวดโอ๊ตอ่ะพี่โอ๊ตอ่ะโอ๊ตก็ประกวดโอ๊ตเคยประกวดพี่แก้มมั้ยแก้มบูชานีครับเก่งทัชยะเก่งทัชยะถูกต้องครับผมว่านะถอดชุดก่อนได้ไหมเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิไม่เกี่ยวกับใบอันนี้ร้อนอย่างเดียวเลยอีก1คำใบ้คือเฮ้ยกำแพงเมืองจีนไปดังที่จีนไปดังที่จีนปุยฝ้ายฝ้ายเอฟแพทริกแพทริกก๊อปไม้ก๊อปไม้มิลลิมิลลิน้องมิลลิถูกต้องมิวสุภสิทธิ์ก็ได้นะมิวสุภสิทธิ์ก็ดังที่ประเทศจีนไซอิ๋วไซอิ๋วใช่พระถังซัมจั๋งนึกถึงอยู่ๆก็นึกถึงพี่มาริโอเมาเลอร์มาริโอเมาเลอร์อ่ะก็ถูกก็ดังที่จีนด้วยเช่นกันชื่อเราได้ประมาณนี้ที่เหลือคือร้องเพลงนะครับแล้วก็จับไม่ได้ว่าเป็นใครก้าววันนี้ร้องเพลงอะไรครับนางฟ้ากับควายครับนางฟ้ากับควายโหเพลงสากลด้วยแท็กซี่ครับในเวอร์ชันของก้าวจิรายุและนักร้องหลังกำแพงคนสุดท้ายครับอัพรอบมาเปลี่ยนชุดเพลงเวทีช่วงหน้าเรามาลุ้นกันต่อว่าใครจะมาเซอร์ไพรส์คุณก้าวจิรายุคู่สุดท้ายในค่ำคืนนี้ครับเขาจะถูกแกงหรือเปล่าปรบมือกับก้าวจิรายุครับ yeah! ดังฟ้าองค์หนึ่งกำลังจากฟ้าที่อยู่กว้างไกลกลับมาพลัดลงมาเจอกับฝูงควายคงไม่เคยเจอฝูงควายอย่างไรดูแปลกได้เห็นก็เลยสนใจก็เห็นว่าแปลกไปจากนั้นก็การเห็นใจNang fa ti yi mau rap kwai
ือนนั้นก็เกิดเห็นใจแล้วมาถูกใจควายควายตัวหนึ่งขอไปเลยไปหอบอีกไกลมีในชีวิตที่สำหรับเธอขอไปเลยไปหอบอีกไกลมีในชีวิตที่สวรรค์มันเป็นเธอตรงนี้เป็นคนทั้งนั้นที่เธอไม่ควรถึงเธอมันไม่เคยรู้และดีพร้อมจะให้เธอหอบไปเลยไปหอบไปไกลไกลไม่ใช่ที่สำหรับเธอหอบไปเลยไปหอบไปไกลไกลไม่ใช่ที่สำหรับเธอหอบไปเลยไปหอบไปไกลไกลไม่ใช่สวรรค์มันบ้านเธอมันไม่เคยรู้นาทีพร้อมจะให้เธอเย้สุดยอดไอ้เจ้าตายไม่ถูกแน่ไม่มีทาง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 วันนี้สนุกไปเลยออกไปเลยไปอย่าดูถูกผมสิ่งที่ก้าวไม่เห็นคือพอเขาออกมาทุกคนตรงนี้สะดุ้งพร้อมกันเปิดมาคุณจะรู้สึกตื่นตา1 2 3เฮ้ยมาได้ไงอ่ะดูจากรีแอคแล้วเนี่ยน่าจะเป็นคนที่แบบไม่คิดเลยอ่ะเออไม่คิดว่าเขาจะมาได้อ่ะแล้วก็ไม่คิดด้วยว่าจะตอบได้ไอ้ดีดีร้องขนาดเนี้ยผมว่ายังไงต้องเป็นนักร้องคือต่อให้เป็นนักแสดงแต่ก็ต้องเป็นนักร้องด้วยแน่นอนจริงๆแว็บแรกอ่ะผมยังคิดเลยเจ้าของเพลงเลยหรือเปล่าเฮ้ยเจ้าของเพลงน้อยไปพี่เติ้ลอ่ะพี่เติ้ลพี่บอลไม่งั้นก็พี่กบแท็กซี่ไปเลยโอ้ยเจ้าของเพลงเลยเจ้าของเพลงเลยเป็นไอดอลทางตลกแล้วก็เป็นนักร้องด้วยครับเป็นคนตลกในตัวฮะเป็นนักร้อง90ครับผมเป็นตลกสายแฟชั่นแล้วเป็นสายกีฬาไอดอลตลกไอดอลตลกเรามีใครบ้างพี่แจ๊สฮะพี่แจ๊สอะไรโหแต่ถ้าเด็กลงมานิดนึงที่ถือว่าเป็นไอดอลคือถ้าลองพี่แจ๊สมาก็ต้องคนนี้แล้วอะทุกมุกที่ผมเล่นเป็นทุกวันเนี้ยครับก็ได้มาจากเขาเออใคร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 พี่นิกกี้พี่นิกกี้เอาแล้วถ้าเป็นทางตลกจริงนะหัวเขาไวมากอย่างเชียงใหม่ชายเมียงอย่างเชียงรายชายเลียงอย่างชายสี่มีเกี้ยวมีเกี้ยวแล้วถ้าชายน้อยถ้าชายน้อยอะอะไรวะเนี่ยชายน้อยไม่ได้เนี่ยแสดงว่าไม่ใช่พี่เติ้ลไม่งั้นชายน้อยต้องพ่นจมานขาแล้วถ้าเป็นพี่เติ้ลพี่ตากน้องพี่นะพี่ตากว่าโอ้ไปกันตากบริบูรณ์แล้วบูซาบูซาว่าไงบูซาไปทางตากบริบูรณ์เอ็มมานูเอลไอ้ไอ้ไอ้ดีดีศรีนครินทร์ไอ้โหไซดอนเรียกข่าวว่าน้าคืออะไรอ่ะไม่รู้จักสักที่นึงเลยครับพี่ชาวอ้าวเข้าแก้วเขาไปผิดทางกันหมดครับก็ได้ครับพี่เขาเป็นนักร้องยุค90บอยแบนด์มีครอบครัวแล้วลูกๆน่ารักมากคนนี้ลูก4เมีย6เฮ้ยลูกยอดลูก4เมีย6เมียคนล่าสุดตัดผมหน้ามาเจงก็พูดจริงผมนี่เคยทำงานกับพี่แบบบ่อยเลยป่ะพี่ทำจนไม่อยากจะทำกับเฮ้ยแปลว่าทำกันมาบ่อยมากดูแล้วน่าจะจริงด้วยน่าจะจริงด้วยกว่าเจอตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเลยเพื่อนใช่ไหมอำขนาดนี้เพื่อนใช่ไหมเพื่อนคือรุ่นเดียวกันเห็นผมมาตั้งแต่เด็กเออเอ้ยเราอ่ะเตะบอลด้วยกันบ่อยฮะมึงใช้คำว่าเราฟังแล้วสึกกระดากหูคุยแบบที่คุยกับดิวะพูดเองไงได้ได้ได้ไอตัวที่ดีเปิดมาถ้ารุ่นใหญ่ช่วยกันหาด้วยนะครับพี่ๆครับช่วยนะครับต้องเกรงใจ
คนนี้มาเป็นใจได้เลยชัวร์นะชัวร์นะชัวร์ชัวร์บอกตรงๆอยากมาอยู่ตรงนี้ตั้งนานเลยเอาแล้วเอาเราเตะบอลด้วยกันป่ะกูเนี่ยแอดซิดให้ตลอดอุ้ยตาไม่มองประตูมองแต่คนที่มาเชียร์ข้างสนามอันนี้ไม่เคยเตะบอลกับผมไม่เคยเตะบอลกับผมคือผมโฟกัสฟุตบอลตลอดเวลาไปเตะฟุตบอลนี่พิตตงพิตตี้ข้างสนามนี่คือผมไม่มองไม่แล้วดูได้ไงมีพิตตี้ก็ผมแฟนเรียกมาเตะบอลไม่แฟนแล้วจะไปเตะกับมึงได้ยังไงวะเฮ้ยงงอ่ะเนี่ยอ่ะไม่อาจจะเคยเตะบอลอะไรอะไรครับอย่ายอม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 คุณมีแฟนยังตัวเล็กๆร้องเพลงดีๆผมหยิกเอวเล็กเอ้ยลูกครึ่งป่ะลูกครึ่งด้วยขี้บ่นขี้บ่นหน่อยป่ะขี้โวยวายหาที่ชาร์จแบตไม่เจอก็บ่นแล้วเฮ้ยอันนี้ความในใจละอันนี้ความในใจอันนี้ความในใจพูดเองนะคนอีสานมาครับคุณอะว้าวได้นิดหน่อยผมคิดถึงคนหนึ่งคือเปิ้ลปทุมราชม้วนบอวันนี้มาม้วนบอเฮ้ยนั่นภาษาอะไรอ่ะถูกแล้ว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 เสียงดูเจ้าชู้ด้วยก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นไอ้เปิ้ลไม่แต่คนเนี้ยมีซิกแพคมีซิกแพคเฮ้ยผมไม่เชื่อเปิดเองไม่ได้มือไม่ว่างไม่เห็นหรอไป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 สิไปไปเปิดไปสิไปสิจะติดเทรนด์ทวิตไหมไม่ติดหรอกเปิดเองเดี๋ยวจะให้พี่ก้าวเขาได้ดูผ่านจอนี่ครับมาแล้วมาแล้วเอ้ยตามไว้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 ขึ้นเด็ก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 โอ้ยนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งโอเคโอเคโอเคให้ดูแค่นี้อย่าบอกนะว่ามิวจะสู้เขาอะเฮ้ยเอาอีกแล้วอย่าบอกนะว่าเจ้านายจะสู้เขาอะนี่การเนี่ยต่อยมวยทุกวันเลย Drag me to hell ใช่ไหมคือถ้าตายต้องตายกันด้วยเบิ้ลไม่ใช่เบิ้ลปทุมราชไม่ใช่รอยสักไม่มีเฮ้ยคุณเป็นดีเจหรือเคยเป็นดีเจเปล่าผมแจ้งเกิดจากพระเอกครับแจ้งเกิดจากการพระเอกครับเรื่องไหนเล่นไม่ได้ร้อยล้านไม่ใช่ผมอันนี้แคบแล้วเล่นทุกเรื่องร้อยล้านหมดพี่เต๋อเปล่าตัวฉันทวิทย์เปล่าพี่เต๋อฉันทวิทย์ครับพี่เต๋อเชิญยิ้มตัวแน่นอนไม่ต้องมาเช็คดีแอคพูดไปเลยพูดไปเลยคือไอ้ก้าวอันนี้คือแบบอยากจะช่วยจริงๆเลยนะอย่าว่าแต่สนิทเลยว่าสนิทกับมันเด้เด้แต่บอกเลยว่าเขาเป็นคนที่เที่ยวเก่งรู้ได้ไงแปนให้ดูไฟบิดไหมยานนะค่ะแปนครับต้นครับเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดเอาชื่อจากพวกเรานะครับคริสพีรวัตรคริสพีรวัตรครับพี่มาร์จุธาวุฒิครับมาร์จุธาวุฒิครับมาร์จุธาวุฒิมอสปฏิพานครับพี่มอสปฏิพานครับคนนี้แฟนสวยด้วยสวยมากเต๋อฉันทวิทย์พี่เต๋อฉันทวิทย์ครับคุณบีมกีวีครับกวีโอ้รอตั้งนานดีนะผมที่ตามอยู่บีมกีวีนี่คือชื่อจากพวกเราครับตอนนี้ก้าวต้องฟันธงครับว่านักร้องหลังกำแพงคือใครครับชื่อแรกแล้วกันที่แบบคิดเอาไว้ใช่ใช่ไหมครับฟันธงว่าหลังกำแพงคือมาริโอมาเลอร์ครับไปการฟันธงไม่เปลี่ยนใจนะไม่เปลี่ยนใจแล้วครับถ้ารู้ว่าอยู่ตรงนี้แล้วมันสนุกขนาดนี้มานานแล้วไอ้ก้าวโอเคฟันธงแล้วครับนักร้องหลังกำแพงคือมาริโอเมาเลอร์ครับมาดูว่าวินหรือเฟลถ้าพร้อมแล้วเพลงมาที่ดีมารักใครต่างกันแค่ไหนใครใครก็รู้ผูกควายมันฉันก็ได้แต่เฝ้าดูคงไม่เคยเจอผูกควายอย่างนี้ดูแปลกได้เห็นก็เลยสนใจ
หมือนไปถูกทางอยู่หน่อยนึงใช่ผมบอกว่าดีเจไงตอนนั้นนึกถึงใครผมคิดแค่ว่าแบบเฮ้ยเขาพูดเก่งอ่ะแบบว่าเป็นดีเจเป็นพิธีกรดีเจผมก็นึกดีเจก็อยู่นี่หมดแล้วนี่หว่ายังไม่ก็เมื่อกี้บอกอ้าวนี่สนิทแต่ถ้าบอกว่าพี่พุทธอ่ะคือผมจะนึกถึงแบบนึกถึงเป็นพระเอกมากกว่าโดยภาพไม่ได้นึกถึงแบบเป็นดีเจนึกถึงเป็นพระเอกมากกว่าเมื่อกี้เขาบอกนะว่าเขาแจ้งเกิดจากการเป็นพระเอกใช่แล้วลูก6เมีย4มันมาไงพี่อันนั้นเรื่องจริงอยู่แล้วออกอากาศไม่ได้อันนี้คือเรื่องที่จุ๋ยยังไม่รู้ไม่มีพี่ชาวจัดรายการกับพุทธกับมะตูมนะครับพี่ไปร้องข้ามแพงที่บอกเขาเหรอที่บอกเขาเหรอบอยพุทธนี่แหละบอยพุทธบอกเฮ้ยพี่ชาวมาร้องข้ามแพงซึ่งตอนนั้นรู้ยังว่าก็มารู้แล้วแล้วก็บอกว่าโหพี่ไปได้ไงรายการโคตรยากเลยเนียนแล้ววันนี้มาเพื่อใช่มาหาน้องก้าวมาเซอร์ไพรส์น้องคือผมอ่ะสัมภาษณ์ก้าวมาตั้งแต่ตัวเท่านี้ใช่ๆเจอตั้งแต่เด็กมาตั้งแต่เมื่อกี้ที่บอกยังไม่ขึ้นหน่อยใช่ไหมใช่เรื่องจริงครับเรื่องไม่ต้องพูดแต่นึกไม่ออกผมก็เตะบอลให้พี่พุทธจริงๆครับแต่เจอล่าสุดคือเจอที่โรงพยาบาลครับหมายถึงว่าผมผ่าเข่าพี่พุทธผ่าข้อเท้าผ่าข้อเท้าสาเหตุจากการทำอะไรฮะอ๋อเล่นท่ายากครับพี่ไปถึงเตะบอลจักรยานอากาศอะไรเกิดการบาดเจ็บแล้วก็ไปเจอกันที่โรงพยาบาลใช่ไหมเคยร่วมงานกันมาไหมที่ไม่ใช่งานอีเวนท์ที่เราเจอกันอะไรเงี้ยรายการเยอะมากเลยรายการเยอะมากสัมภาษณ์น้องตั้งแต่อย่างที่บอกว่าตั้งแต่เด็กๆอ่ะตั้งแต่เล่นหนังกับ GDS แล้วก็ค่อยเห็นพัฒนาการของน้องในการแบบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ล่าสุดนี้มาเรโทรสเปคเราก็เห็นน้องเราก็แบบโหกล้ามเก่งมากเมื่อกี้ยังชมแบบแม่บอกเฮ้ยลูกแม่เก่งขึ้นทุกวันเลยกล้ามแบบโคตรเก่งเลยแล้วเราก็เห็นน้องแบบว่าเพอร์ฟอร์มบนเวทีกับเรโทรสเปคแต่น้องเอาอยู่แล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากกลับมาฟังเพลงแบบร็อกหนักๆอีกครั้งนึงเพราะว่าน้องเลยนะตอนแรกก็ถามว่าหน้ากำแพงเป็นใครเขาบอกว่าเป็นก้าวโหบอกเป็นก้าวเหลือก้าวมันแบบตอนนี้มันเล่นทนเลียนมากเลยนะได้มาร้องกับน้องก็แบบก็ดีใจเพราะว่ายังไม่เคยแบบว่าร่วมงานกับน้องแบบจริงๆจังๆเลยแค่แบบเจอสัมภาษณ์ในรายการงานอีเวนต์ถ่ายรายการอะไรเงี้ยมากกว่าขอบคุณน้องก้าวมากครับที่ให้พี่ได้มายืนตรงนี้นะครับแล้วก็จะติดตามผลงานของน้องก้าวจิรายุต่อไปครับผมก็ขอบคุณพี่พุทธมากนะครับผมก็หวังว่าเดี๋ยวเราจะได้ทำอะไรร่วมกันอีกนะครับใฝ่ฝันอยากเตะบอลกับน้องด้วยใช่ใช่คือรู้ว่าน้องชอบเตะบอลมากผมก็ชอบเตะบอลมากแต่ยังไม่เคยร่วมทีมกันสักทีนึงผมพร้อมร่วมกับพี่เสมอเลยครับพี่ร่วมงานร่วมงานนี่เห็นพี่ชาวนิ่งๆนี่หยิบโทรศัพท์เมื่อกี้นี่จองแล้วนะเราสามคนเคยร่วมงานกันแล้วเดี๋ยวไม่ใช่เราสามคนเราหนึ่งสองสามสี่นั่ง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 โหยาวเลยปิดรายการเดี๋ยวเมียดูให้ฝากผลงานดีกว่าก้าวครับตอนนี้ติดตามผลงานอะไรของก้าวได้บ้างครับวันนี้นะครับก็ขอฝากสติงเครื่องดื่ม Energy Drink นะครับ Strawberry Blast เครื่องดื่มน้องใหม่ที่ผมเป็นพรีเซนเตอร์ครับผมไปลองกันดูนะครับผมรับรองว่างานนี้เนี่ยดื่มแล้วตื่นตาไม่ซ้ำใครแน่นอนครับผมหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาและร้านค้าทั่วไปครับโอเคก็ไปหาซื้อก็ได้ครับวันนี้ตื่นตากันทั้งรายการเลยนะครับแล้วผลงานอื่นๆล่ะครับฝากเป็นแบดบาบูนแล้วก็ Retrospect นะครับผมก็จะมีเพลงใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับผมแล้วว่าล่าสุดนี้ก็เป็นเพลงอยู่เพื่อจำนะครับผมที่เพิ่งปล่อยไปพร้อม MV เลยนะครับฝากติดตามด้วยครับนะครับไปดู MV กันได้ครับนะครับพุทธละครับตอนนี้มีอะไรให้เราติดตามบ้างครับตอนนี้จะรายการอยู่กับพี่ชาวครับแชร์ข่าวเช้าทุกพฤหัสศุกร์นะครับ8โมงเช้าถึง10โมงที่94 FM นะครับแล้วก็มีถ่ายซีรีส์ถ่ายละครอยู่ครับโอเคติดตามได้เดี๋ยว Instagram ก็จะอัปเดตเรื่อยๆแล้วครอบครัวน่ารักมากติดตามครอบครัวเขาได้นะครับครอบครัวก็น่ารักมากลูกเราไม่ได้เจอกันสักทีใช่ๆมาบ้านผมสนุกมากอ้าวก็ติดตามผลงานของคู่ได้นะครับแต่ท้ายปิดถือว่าเฟลวันนี้สนุกสนานมากครับขอบคุณทุกคนอย่างเป็นทางการครับที่มาร่วมกันแจงในรายการร้องข้ามกำแพงนะฮะความสนุกของเราจะสนุกทวีคูณขึ้นเรื่อยๆครับระหว่างพฤหัสหน้าจะมีใครมาถูกแกงกันบ้างนะฮะติดตามมาให้ดีครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเพราะมีไฟเพราะมีใครมีไม่ชิดที่สำหรับเธอเพราะมีไฟเพราะมีใครมีไม่ชิดสวรรค์นั้นเป็นเธอตรงนี้เป็นโคลนทั้งนั้นที่เธอไม่ควรต้องเจอมันไม่เคยรู้และดีพร้อมจะให้เธอที่เป็นนางฟ้า
ความสนุกกันต่อเนื่องกับเหล่าซุปตาแถวหน้าที่พร้อมจะมาแกงกันแบบจัดเต็มสัปดาห์หน้าสนุกกันต่อกับ3หน้ากำแพงสุดปัง2พี่น้องหน้าสวยเสียงดีเกรซการก้าวแกรนก่อนพัฒสอนซุปตาตัวแม่สุดแซ่บไอ้อภิสดานักร้องหนุ่มสุดฮอตเจฟซาเตอร์ผู้ช่วยตัวป่วนบอยพิษณุใครจะมาเซอร์ไพรส์หลังกำแพงมาลุ้นไปด้วยกันในร้องข้ามกำแพง